รับหลวงพ่อไอ้แดงนี่มึงจะพากูไปไหนนะไปที่ที่ท่านจากมาเจ็ดเดือนต่อมาสถานการณ์ภายในกรุงศรีระส่ำอย่างหนักหลังจากถูกพม่าล้อมไว้กินเวลานานถึง13เดือนคนในกรุงศรีแตกแยกขาดความสามัคคีบางคนจับดาบขึ้นฆ่ากันเองพร้อมยอมก้มหูให้ศัตรูเพื่อเอาตัวรอดบางคนเห็นว่าอยู่ไปก็มีแต่ตายจึงพากันอพยพออกจากกรุงศรีแต่ทว่ากองทัพพม่ายังถูกต่อต้านอยู่เนืองๆโดยกลุ่มนักรบที่พวกพม่าเรียกขานกันว่าพวกโจรผีฆาตภาพประเจียดเสียงคำร่ำลือนี้ล่วงรู้ถึงเนมิลสิงหบดีแม่ทัพใหญ่พม่าเยจิตาม้าหุบูตาเปียยาเมเตนัยตาเอตากะเอ็นกันอโศกอาหาวตีเนอชิเนกะนัตเวทอสนเทจิหงจีพลอมยัตเตภูเนเมียติอาบดีสยาดอธรรมโจเปจยามันบาบยานาติพงจีโกสุโลกาบางาพิเศษชินเตข้าเรียกทุกคนมาที่นี่เพื่อบอกว่าข้าขาดการติดต่อจากกรุงศรีมานานแล้วจึงไม่รู้ว่าศึกครานี้เราจะพ่ายหรือมีชัยต่อพม่าพิราใดข้าจึงอยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรดีบ้านห้วยแดงของข้ามีคนราว200ถ้าได้รวมกับบ้านอื่นแล้วเขาว่าพวกเราน่าจะสู้กับพวกม่ามได้พวกเองไม่รู้หรือว่าพวกบ้านละจันเนี่ยมันเพิ่งถูกพม่าฆ่าตายกันหมดข้าว่าอยู่เยี่ยงเนี้ยจะดีฟ้าพม่ามันจะทำอะไรอยากได้อะไรก็ให้มันทำไปเถอะข้าไม่เห็นด้วยเด็ดขาดที่พวกเองจะปล่อยให้พม่ามาย่ำยีรังแกข่มเหงพวกเราด้วยเด็ดขาดข้าก็เห็นด้วยว่าพวกเราอะต้องรวมกันสู้พอเรามีหลวงพ่ออยู่แล้วยังไงพวกเราจะต้องชนะแน่ข้าไม่เห็นด้วยพวกเองเป็นเยี่ยงใดกันในเวลานี้จะมาแตกคอกันทำไมเราควรรวมกันไว้ไม่ใช่หรือเอ๊ะนี่ไม่ใช่หลวงพ่อธรรมโชตินี่ข้าก็หวังว่าจะได้ผ้าประเกียดมาไว้สักผืนคุณหลวงพ่อคงก็ขังไม่แพ้ใครหรอกขืนพวกเองเป็นเยี่ยงนี้เห็นทีจะถูกพม่าฆ่าตายกันหมดแต่ข้าว่าทางกรุงศรีคงจะหาทางเอาชนะศึกอยู่ถ้ามีอะไรคืบหน้าข้าจะนัดมาหารืออีกทีไอ้พญาทศถ้าทุกขนแห่งมีคนดีเยี่ยงเจ้าชาวบ้านจะได้มีที่พึ่งเอาเอาเอามาเอาของดีกันได้แล้วอ
ฆ่าพวกมันให้หมดแล้วพานั้นด้วยเวยรุกเติงพอเฟกพอรันเสมิงสุกีตระอุ่มWe'll be right back.
ใจพวกมึงที่มาช่วยพวกกูไม่งั้นพวกกูคงตายไม่เป็นไรดอกพวกแกงเป็นนักรบท่าประเกียบเที่ยงนั้นหรือเที่ยงนั้นหลวงพ่อธรรมโชติก็อยู่นั่นสิพวกกูไปอยู่หมู่บ้านมึงได้ไหมพวกเขาเป็นเด็กกำพร้าจ้ะหลวงพ่อคงเอ็นดูพวกมันพวกกูคงไปกับพวกมึงไม่ได้ฝากลูกกูด้วยเสร็จศึกแล้วกูจะกลับมาร้องไห้ตลอดทางเลยคงจะเหนื่อยพ่อมันนี่ก็กระไรทิ้งลูกเลยลงคอเมียมันยังมาพัดหลงกันกลางศึกกูว่าป่านนี้มันคงไม่รอดเรื่องตายอ่ะคงไม่ใช่สิ่งที่พวกมันกลัวหากมันยังมีความหวังที่จะกลับไปเจอกับคนที่มันรักยิ่งยากตอนนี้ไปที่ใดก็มีแต่ทหารพม่ากูกลัวแต่ว่ามันจะไปตายเสียเปล่านี่ถ้าหากจับพม่ามากินแทนข้าวได้นะกูว่าพวกเราคงไม่อดอยากกันดอก มิใช่ลูกมิใช่เมียมึงก็พูดได้นี่ลองไปดีแขกเมียมึงหายไปบ้างสิดีงั้นกูจะได้หาเมียใหม่ไว ให้มันจริงเถอะข้าเห็นกลับชุมทีไรเนี่ยรีบปิดเรือนไปอยู่กับอีแขกตั้งแต่หัววันทุกทีเลย นานเท่าไหร่แล้วที่พวกเราต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆคอยปล้นพวกพม่ากินไปวันๆทั้งๆที่แผ่นดินก็เป็นของเราแต่พวกเราไม่เคยได้เหยียบอย่างเต็มตีนสักครานั่นสิมันนานจนกูเกือบลืมว่ามันเศร้าแค่ไหนทั้งหมู่บ้านกูตายด้วยน้ำมือพม่าคลานั้นไอ้เขียวไอ้เอี้ยงเกือบจักเอาตัวไม่รอด
ไอ้เอี้ยงมันคงตายไปแล้วถ้าไม่ได้ไอ้มั่นกับไอ้แดงเข้ามาช่วยหมดศึกนี้แล้วกูว่าจะหาที่ดินงามๆไว้ทำไร่ทำนาของกูไปเรื่อยๆกูไปดูมาแล้วแถวบ้านโคกสลุดงามมากพวกมึงคงได้เห็นเนี่ยแดงแล้วเมื่อไหร่มึงจะผูกข้อมือกับอิชภาทีฮะกูเห็นมันรอมึงจนหนังเหี่ยวแล้วนะเว้ยกูจักจะเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้ก็ได้นะไอ้แดงกลับไปคานี้กูจะไปขอเลิกผูกข้อมือมันต้องอย่างนี้สิวะแล้วมึงจะรู้ว่ามันมีเมียน่ะมันมีความสุขจริงนะเว้ยสักวันนะพ่อเองก็ต้องกลับมาหาเองเฮ้ยพลอยบ้านมาแล้วที่ไหนมาข้าคิดว่าจะไม่เจอแกเสียแล้วพวกพม่าจับฉันไปไอ้คนพวกนี้ช่วยฉันไว้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหว้หลวงพ่อก่อนกลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วพวกมึงไปกันทีกูก็อดห่วงไม่ได้เฉลยพวกนี้พวกข้าช่วยไว้เมื่อตอนปะกับพม่าที่ห้วยใหญ่มึงจัดหาที่พักให้เรียบร้อยก็แล้วกันอ้าวคมเคี้ยวไปตัดเถอะย้ายกันไปอุ้ยโอ้ยข้าเจ็บนะอิชบาก็ใครจะคิดว่าเป็นเองล่ะเล่นพิเรนเยี่ยงนี้ข้าคิดว่าเป็นคนอื่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นข้าเองจะยอมข้าทุกอย่างงั้นด้วยไอ้แดงข้าไม่ได้พูดเยี่ยงนั้นสักหน่อยนี่ปล่อยข้านะเดี๋ยวใครมาเห็นน่ะเขาเจ้าความไปบอกแม่ข้าได้ข้าอยากผูกข้อมือเองกับข้าข้าไม่ได้บอกสักหน่อยว่าข้าจะผูกข้อมือกับเองแม่ข้ายังไม่ยกข้าให้กับเองเลย